ราะฉะนั้นพยานฐานการเชื่อมโยงเหล่านี้คือต้องเรียกว่าอยู่ดีถ้าพบสารไซยาไนด์ถ้าเราไม่มีความเชื่อมโยงนะครับนะเราไม่สามารถขอมาต่อสารออกหมายจับได้นะครับวันนี้เราพบพยานฐานที่เชื่อมโยงได้ว่านะครับนะมีบุคคลที่ใกล้ชิดนะครับนะที่เกี่ยวข้องแล้วก็ร่วมกันนะครับในการกระทำความผิดนะฮะอีกส่วนแล้วเนี่ยนะครับเราพบนะฮะแหล่งที่มาของไซยาไนด์นะครับนะก็วันนี้ผมก็ได้ประสานท่านที่ดีกรมโรงงานกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับซึ่งรับผิดชอบเรื่องการอนุญาตในการนําเข้านะคือไซยาไนด์เนี่ยนะครับเวลานําเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่เรื่องของกระทรวงสาธารณสุขนะการนำเข้ามาเนี่ยเป็นเรื่องของกระทรวงอุตสาหกรรมแต่เมื่อนำเข้ามาแล้วเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการนำเข้าแต่นำเข้ามาแล้วไม่พอนะครับนะบริษัทที่นำเข้าเนี่ยจะต้องมีวิธีการควบคุมไม่ให้ออกไปนะไม่ให้มีการนำไปใช้นะครับต้องใช้ตามวัตถุประสงค์ที่นำเข้ามานะครับนะเพราะนั้นส่วนนี้เนี่ยวันนี้เราขอมัดหมายค้นต่อศาลนะจะเข้าทำการตรวจค้นนะแหล่งที่มาของไซยาไนด์นะซึ่งผู้ต้องหาเนี่ยได้มาจากแหล่งนี้นะครับนะถ้าเราพบการนำผิดในส่วนของผู้นำเข้านะก็จะดำเนินคดีกับผู้นำเข้าด้วยอีกส่วนหนึ่งนะวันนี้ผมก็ประสานท่านที่ดีกรมงานท่านเลขาธิการอย.นะครับนะเดี๋ยวข้าราชการทุกคนร่วมกันในวันนี้เลยนะครับนะเพราะนั้นวันนี้การประชุมในวันนี้นะครับนะผมจะไล่เรียงสำนวนนะครับพร้อมทั้งดูสำนวนทั้ง10สำนวนนะครับเพื่อจะเพิ่มความแน่นหนาพยานหลักฐานต่างๆนะเพื่อจะให้สำนวนมีความรัดกุมนะที่สามารถให้ศาลพิพากษาลงโทษผู้กระทำผิดได้นะครับนะเพราะนั้นในส่วนของอีก4คดีนะครับนะก็จะเร่งรัดดำเนินการเพื่อจะขอมาต่อสารออกหมายจับให้ครบถ้วนที่เหลือนะครับแล้วจากนี้ไปนะครับก็ฝากสื่อช่วยประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้เรามีข้อมูลจากหลายส่วนนะฮะว่ามีบุคคลที่เคยติดต่อกับแอมนะครับแล้วก็เสียชีวิตบ้างนะหรือมีการกินยาแล้วก็มีอาการต่างวันนี้เราก็รับข้อมูลหลายส่วนกำลังตรวจสอบเพิ่มเติมอยู่นะครับ10คดีที่ว่าเนี่ยคุณแอมเป็นคนฆ่าทั้ง10คดีเลยไหมทั้ง10คดีโดยมีหลักฐานอะไรที่ระบุว่าคุณแอมเป็นคนฆ่าอย่างนี้นะครับคือต้องกล่าวเรียนอย่างนี้คือพยานฐานในสำนวนเนี่ยผมขออนุญาตยังไม่พูดในตรงนี้นะครับนะแต่ว่าเอาเป็นว่าคือการที่ศาลอนุมัติหมายจับให้ทั้งหมดเนี่ย10คดีนะครับแสดงว่าศาลเชื่อมั่นในพยานฐานนะครับนะทั้ง10คดีนะครับนะผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าความจริงแล้วนะครับเราสามารถไปแจ้งข้อกล่าวหาแอมได้เลยนะครับแต่ที่เราขอมัดหมายจับต่อศาลเนี่ยนะครับเป็นสิ่งบ่งบอกความชัดเจนให้เห็นว่าพยานฐานในชั้นต้นนะครับนะเรามีน้ำหนักทำให้ศาลเชื่อนะครับศาลจึงอนุมัติหมายจับให้นะครับนะเพราะนั้นในส่วนของสิบคดีเนี่ยพยานฐานถ้าไล่เรียงทั้งสิบคดีเนี่ยจะแตกต่างกันบางส่วนนะแต่หลักการสำคัญก็คือว่าความเชื่อมโยงในการกระทำผิดของแอมก็คือความเชื่อมโยงในการที่นำไซยาไนด์มาให้ดื่มกินนะครับมาให้เหยื่อดื่มกินนะครับในแต่ละกรรมต่างกรรมต่างเวลาต่างสถานที่นะครับนะอันนี้คือพยานฐานสำคัญ